Hello everyone, welcome back to Baby Baser ครับขอต้อนรับสู่ช่อง Baby Baser ครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาถ่ายนอกสถานที่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายกันที่ร้านเลชูครับโหกล่องแผ่นไวมากนะครับผมก็คือร้านเลสนะครับเป็นร้านชูรีแพร์ช็อปอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับที่มาเปิดสาขาที่ประเทศไทยนะครับผมก็ตอนแรกนะครับผมเคยไปถ่ายร้านเลสนะครับมาแล้วนะฮะที่สาขาสยามสแควร์นะครับแต่ตอนนี้นะครับทางร้านเลสนะครับก็ได้ย้ายสาขานะครับมาอยู่ที่เซ็นทรัลเอมบาซีนะครับที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นสาขาใหม่แล้วก็สาขาเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับผมก็ข้างในบรรยากาศจะเป็นไงแล้วก็ทางร้านจะมีรับทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันครับไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านเลสแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ป๊อปนะครับผมสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เรามาที่ร้านเลสสาขาใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวจะให้พี่ป๊อปแนะนำหน่อยนะครับว่าร้านเลสนะครับคือร้านอะไรทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับผมโอเคได้ครับผมเลสนะครับก่อตั้งมาประมาณ30ปีแล้วนะครับโดยมีสาขาใหญ่เนี่ยเลสสันแม่เนี่ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่มาโอซาก้านะครับผมเลสเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่60สาขาแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยมี10สาขาแล้วก็มีไทยครับ1สาขาโดยเลสเนี่ยดูแลแล้วเจ้าของเนี่ยเป็นอาจารย์ซาไกฮิโรอากิครับผมครับก็ร้านเลสของเรานะครับผมที่ไทยก็จะมีบริการหลักๆก็จะมีเป็นบริการชูแคร์แล้วก็เป็นบริการซ่อมนะครับผมครับผมเริ่มที่ชูแคร์ก่อนชูแคร์ของเราเนี่ยจะเริ่มที่ราคา750บาทโดยเป็นบริการแบบไฮชายนะครับผมก็คือจะดูแลเรื่องลงครีมบำรุงแล้วก็ลงครีมสีเพื่อฟื้นคืนสภาพรองเท้าลูกค้าให้กลับมาดูดีขึ้นดูเย็นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกราคาหนึ่งก็จะเป็นพรีเมียมชายราคา950บาทอันนี้ก็จะคล้ายๆกับไฮชายแต่ว่าตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นการขัดมิลเลอร์ชายบริเวณโทแคปบริเวณตรงหัวรองเท้าและหรือไล่เฟดมาจนถึงส้นก็ได้ครับผมแล้วก็จะมีบริการชูแคร์ที่เป็นเกี่ยวกับพวกเวิร์กบูทก็มีครับที่จะเป็นการซักรองเท้าบูทครับผมตรงนี้ราคาค่าบริการอยู่ที่ 1,200 บาทจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันครับผมนี่ครับผมแล้วก็มีบริการไดคัลเลอร์ที่อยู่ในพวกชูแคร์ไดคัลเลอร์นี้ก็ราคาเริ่มต้นที่ 2,400 บาทสามารถเปลี่ยนสีรองเท้าได้ทั้งหนังคราฟทั่วไปหรือว่าหนังสเวตแบบนี้ก็ทำได้ครับก็คือเป็นร้านที่รับทำเกี่ยวกับรับซ่อมบำรุงและปรุงแต่งเกี่ยวกับรองเท้าแบบประเภทไหนบ้างนะครับของที่ร้านที่เราทำรองเท้าเนี่ยหลักๆก็จะเป็นรองเท้าหนุ่มทั่วไปเลยครับผมแบรนด์ก็ไล่ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับพรีเมียมเราก็บริการทั้งหมดครับผมถ้าเกิดเป็นรองเท้าประเภทอื่นที่ไม่ใช่หนังได้ไหมครับที่ไม่ใช่หนังพวกหนังกลับอะไรนี้ใช่ไหมครับครับผมหนังกลับหรือว่าแคนวาสหรือว่าอะไรพวกนี้ครับรับทำบ้างไหมครับหนังกลับเนี่ยเราก็มีบริการครับผมจะเป็นสเวตแคร์จะเริ่มต้นที่950บาทส่วนหนังแคนวาสตรงนี้ก็มีครับแต่ว่าเราอาจจะต้องนำมาประเมินที่หน้างานอีกทีนึงก่อนว่าสามารถชูแคร์ได้ในระดับไหนนะครับผมต้องดูสภาพที่ตอนมาของที่ลูกค้าเอามาด้วยครับว่าเราสามารถทำได้ในระดับไหนแล้วก็จะแจ้งลูกค้าต่อไปครับแล้วในอนาคตนี่มีแบบจะทำอะไรเพิ่มบ้างไหมครับในอนาคตตอนนี้ก็ทางร้านเนี่ยก็คือจะมีโครงการที่พยายามจะรีโซเนี่ยครับก็คืองานซ่อมก็คือหมายถึงการเปลี่ยนพื้นรองเท้าทั้งหมดเนี่ยจะให้ทำได้ในไทยครับผมตอนนี้คือตอนนี้เรายังทำที่ไทยได้ไม่ทั้งหมดนะครับเราจะใช้ทำบางขั้นตอนเนี่ยที่ญี่ปุ่นครับผมสำหรับงานรีโซก็คือเนี่ยเราจะทำให้ได้จบในที่ไทยก็ตอนนี้ก็คือแบบต้องถ้าเกิดจะรีโซก็คือต้องส่งไปที่ญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยหรอครับใช่ครับก็จะมีบางขั้นตอนเท่านั้นครับที่ส่งไปทำที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาจบงานที่ไทยครับก็เรียกได้ว่าในอนาคตเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแล้วก็จะได้แบบเนี่ยถ้าเกิดใครแบบโซที่พังแล้วก็เอามาเปลี่ยนที่ไทยได้เลยโดยที่แบบใช้ระยะเวลาอาจจะไม่ได้นานเท่าส่งไปที่ญี่ปุ่นปัจจุบันใช้ระยะเวลาที่เราแจ้งลูกค้าคือ45-60วันครับแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดทำที่ไทยได้เนี่ยมันก็จะลดระยะเวลาลงมาอาจจะเหลือไม่ถึงเดือนหรือ1เดือนประมาณนี้ครับโอเคครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามีตัวอย่างแล้วกันครับก็คือรองเท้าของผมนั่นเองครับที่นำมาในวันนี้นะครับผมก็จะเป็น Fear of God The Loafer นะครับผมที่เราได้เคยรีวิวไปนะครับผมก็
วันนี้นะครับก็ผมใส่ในระยะเวลาค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วก็อยากจะเอามาบำรุงแล้วก็มาเช็คบ้างว่ารองเท้าเป็นยังไงบ้างแล้วควรบำรุงแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวกับคู่นี้บ้างครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ป๊อปแนะนำดีกว่าครับผมว่าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ควรทำอะไรบ้างสำหรับเซลฟ์ฟอสคู่นี้นะครับก็บริเวณหนาเปอร์เนี่ยก็จะเป็นสเวดนะครับผมวิธีการดูแลรักษาสเวดก็คือจะเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าสามารถใส่จนถึงในระดับนึงที่รู้สึกว่ามันเริ่มจะหมองลงเริ่มเฟะลงแล้วก็มีคราบสกปรกเนี่ยพอในถึงระยะเวลานึงก็สามารถนำมาชูแคร์ที่ร้านเลสไทยแลนด์ได้ค่าบริการที่950บาทใช้เวลาที่ 3-5 วันขั้นตอนการดูแลก็คือก่อนอื่นเลยเราก็คือจะปัดฝุ่นบริเวณอัปเปอร์ที่เป็นฝุ่นส่วนเกินออกไปก่อนครับแล้วก็จะนำการซักด้วยน้ำยาซักสเวดแคร์ที่เป็นโดยเฉพาะสำหรับหนังกลับโดยเฉพาะเลยนะครับผมพอซักเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะประเมินจากตัวอัปเปอร์ดูอัปเปอร์อีกทีนึงว่าอยู่ในความสะอาดในระดับของที่เลสพอใจแล้วหรือยังถ้าได้ในระดับมาตรฐานที่เราวางไว้แล้วเนี่ยครับขั้นต่อไปเนี่ยก็คือจะลงเป็นไปบำรุงก็คือบำรุงสีตัวหนังอัปเปอร์ให้กลับมาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วผมดูดีมากขึ้นครับผมก็จะลงสีเพิ่มให้ครับผมพอลงสีเพิ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะมาปิดด้วยการฉีดน้ำยากันน้ำเป็นตัวป้องกันน้ำอีกทีนึงครับผมครับผมจากนั้นก็จะเสร็จแล้วก็ส่งคืนให้ลูกค้าได้ครับแล้วอย่างอันนี้ของผมนี่เป็นยังไงบ้างครับสภาพเป็นไงบ้างครับของน้องเบสที่เอามาวันนี้ถ้าประเมินจากมาตรฐานทางเลนเนี่ยก็คือตัวเนี้ยอัปเปอร์ยังดูค่อนข้างสะอาดอยู่ยังไม่ถึงกับขั้นที่จะต้องถึงขั้นจะต้องนำมาสเวทแคร์ครับผมแต่วันนี้นำมาเราก็สเวทแคร์ได้เช่นเดียวกันครับก็คือเดี๋ยวเราจะทำการสเปรย์บำรุงตัวหนังให้รองเท้าของน้องเบสนะครับผมแล้วก็เห็นว่าจะมีได้บริเวณสติชชิ่งที่บริเวณมอคคาซินตรงนี้ครับที่มันลุ่ยมานิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวตรงเนี้ยทางเลสก็จะเก็บดีเทลให้เช่นเดียวกันได้เลยครับยังไงต้องรบกวนด้วยนะครับได้ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยเอาตัวอีฟแซงนะครับไวแอดนะครับมาติดโซนะครับผมในการแบบกันพื้นรองเท้านะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่ป๊อปนะครับแนะนำหน่อยครับว่าการติดโซแล้วก็การติดโทเพจนะครับมันดียังไงแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมแนะนำหน่อยนะก็ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ครับว่าคนไทยก็เริ่มมาหันมาเริ่มดูสนใจพวกรองเท้าหนักมากขึ้นครับผมทางเลสเราก็เลยมีนวัตกรรมหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานรองเท้าของลูกค้าที่ชอบในชื่นชอบในรองเท้าหนักนะครับผมเริ่มต้นที่ผมจะแนะนำนี้ก็คือจะเป็นการติดฮาร์ฟโซนะครับผมฮาร์ฟโซอันนี้จะเป็นยี่ห้อวีบัมนะครับเกรดอิตาลีแท้นะครับผมกรรมวิธีการผลิตเดียวกับยางรถยนต์ก็คือจะทนความร้อนค่อนข้างสูงการติดฮาร์ฟโซเนี่ยมีประโยชน์ก็คือจะช่วยป้องกันบริเวณเอาโซครับบริเวณส่วนหน้าที่เราจะต้องเดินสัมผัสกับบริเวณพื้นเป็นประจำตรงฮาร์ฟโซเนี่ยจะมีประโยชน์ในการป้องกันได้สติชชิ่งบริเวณพื้นตรงนี้ครับไม่ให้สึกเร็วก่อนอันควรครับผมครับผมจะช่วยยืดอายุไปได้อีกครับผมส่วนอีกอันหนึ่งที่ทางเวสจะแนะนำก็คือเป็นการติดโคเพตนะครับผมโคเพตตัวนี้จะมีหน้าที่ป้องกันได้บริเวณหัวรองเท้านะครับผมเวลาเราเดินเนี่ยธรรมชาติเราเนี่ยเราจะหัวรองเท้าเนี่ยมักจะสึกเกาะแล้วก็ตามมาด้วยส่วนรองเท้าครับผมทางเวสก็เลยมีเป็นบริการติดโคเพตเพื่อป้องกันได้บริเวณหัวรองเท้าเพื่อยืดอายุรองเท้าการใช้งานรองเท้าอันนี้เข้าใจเลยครับเพราะว่าผมเองก็คือแบบเดินเตะตรงแบบตรงปลายบ่อยมากๆครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติของการใช้รองเท้าหนังอยู่แล้วครับผมโอเคต่อเลยครับครับผมส่วนราคาค่าบริการในการติดตัวฮาร์ฟโซและโทเพนะครับจะเริ่มฮาร์ฟโซก่อนตัวที่ถูกที่สุดจะเป็นรหัส7673นะครับความหนาที่ 1.8 มิลลิเมตรราคาอยู่ที่ 1,000 บาทถ้วนนะครับผมสำหรับรองเท้าผู้ชายและรองเท้าผู้หญิงนะครับผมต่อมาก็จะราคาสูงเพิ่มขึ้นหน่อยนิดนึงครับเป็นรหัส2340ความหนาของโต๊ะพื้นเนี่ยจะอยู่ที่2มิลลิเมตรครับผมราคา 1,200 บาทครับผมตัวหนา2มิลลิเมตรเนี่ยจะเหมาะสำหรับรองเท้าผู้ชายเป็นหลักนะครับผมครับส่วนอีกออปชั่นหนึ่งจะเป็นตัวที่บางพิเศษครับผมจะบางที่1มิลลิเมตรความหนาเนี่ย1มิลลิเมตรราคาที่ 1,200 บาทช่วงซึ่งพื้นออปชันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าผู้หญิงที่จะแนะนำให้ติดเพราะว่ารองเท้าผู้หญิงเนี่ยจะมีความตัวพื้นเอาโซครับจะค่อนข้างมีความบาง
พอสมควรก็เลยจะแนะนำให้ติดเป็นตัวบางไว้ดีกว่าแต่บางในหน้าที่นี้ไม่ใช่ว่าบางแล้วไม่แข็งแรงนะครับบางตัวเนี้ยรหัส7373เนี่ยถึงแม้จะบาง1มิลลิเมตรแต่ว่ามีความเหนียวค่อนข้างสูงสูงมากครับแล้วก็ทนความร้อนค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันเมื่อรองเท้าคุณผู้หญิงติดไปเนี่ยก็จะยืดอายุรองเท้าการใช้งานของคุณผู้หญิงได้อีกนานเลยครับก็อันนี้จากประสบการณ์เลยครับที่ผมเคยติดมาผมเคยติดตัวนี้ใส่อิฟแซงมาครับคือต้องยอมรับเลยครับว่าถ้าเกิดไม่ติดก็คือแบบลื่นหัวแตกได้เลยครับผมใช่ครับคือมันลื่นมากครับที่เป็นแบบรองเท้าที่พื้นเป็นไม้อะไรพวกนี้นะครับผมก็พอไปติดแล้วก็คือแบบช่วยกันได้แบบโหก็คือแบบระดับนึงเลยคือแบบเยอะมากๆแล้วก็แบบกันลื่นแล้วก็กันพื้นสึกได้ดีมากๆคือผมติดมาประมาณแบบปีกว่าๆได้แล้วคือแบบไอ้ตัวเนี้ยยังไม่เป็นอะไรเลยของผมอะคือใส่บ่อยมากใส่แบบทุกอาทิตย์แต่ก็คือไม่เป็นไรเลยคือแบบมาตรฐานดีมากๆแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะครับผมแต่ในอนาคตเดี๋ยวผมมาติดโทเพจเพิ่มนะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนซุ่มซ่ามแล้วชอบเอาปลายไปเตะเดี๋ยวหัวสึกหมดนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็จริงๆวันนี้กะจะเอามาติดด้วยแต่ว่าติดถ่ายงานแล้วมันไม่ทันจริงๆก็เลยไม่ได้เอามานะครับผมต้องขออภัยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราให้พี่ป๊อปนะครับไปแนะนำในตัวภายในร้านดีกว่านะครับว่าภายในร้านนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรตรงไหนเสริมเพิ่มเติมบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับผมไปโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามารับชมภายในร้านดีกว่านะครับว่ามีไงบ้างนะครับผมโอเคเชิญที่ป๊อปเลยครับผมโอเคได้ครับผมในส่วนของด้านนี้ของทางร้านเลสครับก็จะเป็นเชลที่ขายอิสเซอรี่พวกครีมบำรุงต่างๆแล้วก็ชูทรีหรือว่าจะเป็นชูฮอนนะครับถุงเท้าคาริโอก็มีเช่นเดียวกันครับผมนะครับเลือกการผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้าเนี่ยของร้านเลสเนี่ยจะจำหน่ายเป็นของยี่ห้อบูทแบ็กนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นมันจะใช้กันแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะมีทั้งชูทรีนะครับผมแล้วก็บูททรีชูทรีกับบูททรีอันนี้เป็นการร่วมมือระหว่างเลสไทยแลนด์กับเลสญี่ปุ่นช่วยกันออกแบบให้ได้ลาสออกมาเนี่ยเป็นลาสที่กลางๆสามารถใส่ได้กับหลายๆแบรนด์ครับผมรวมถึงบูททรีด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือจะใช้เบสลาสเนี่ยจะใช้เบสลาสจากของเลสวิงครับก็คือถ้าซื้อบูททรีของทางเลสไปเนี่ยก็คือสามารถใส่เลสวิงได้ครับผมก็คือซื้อได้ตามไซส์ที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลไซส์ให้กับทางพนักงานทราบได้เลยครับแล้วเดี๋ยวทางพนักงานเนี่ยจะแจ้งให้ทีว่าควรใส่เป็นไซส์ไหนอ๋อมันก็คือมีไซส์ปรับระดับด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างนี้บูทอิฟแซงแบบไวแอดของผมนี่สามารถใส่ได้ไหมครับบูทถ้าเป็นรองเท้ายิปแซงจะไม่แนะนำให้ใส่เป็นบูทฟรีครับเพราะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นเกินไปมันจะขยับตัวรองเท้าไปได้แต่แนะนำเป็นตัวชูฟรีธรรมดาจะโอเคกว่าครับตัวไวเซลโอเคครับผมไปต่อเลยก็ได้ครับครับแล้วก็จะมีขายเป็นตัวเดียโบนครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีรองเท้าที่เป็นหนังเชลโครแวนหนังม้านะครับผมก็สามารถซื้อเดียโบนที่ร้านเดสไปดูแลรักษาหนังเชลโครแวนได้ครับก็จะมีทั้งเดียโบนแล้วก็ฮอนสติกครับตัวฮอนสติกเนี่ยจะเป็นเขาสัตว์ครับผมสำหรับดูแลรองเท้าหนังเชลโครแวนที่เป็นหนังพวกม้าครับผมตรงนี้เราก็มีขายเช่นกันครับผมแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นเชือกรองเท้าครับผมสำหรับรองเท้าเดรสแล้วก็รองเท้าพวกชัตเตอร์บูทแล้วก็มีครับผมโอเคไล่มาก็จะเป็นตัวชูฮอนครับตัวนี้ใช้สำหรับใส่รองเท้าหนังครับผมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใส่ให้ใส่ได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วก็เหมือนกันส้นให้มันไม่ย่นด้วยใช่ไหมกันส้นไม่ให้ส้นเกิดดาเมจหรือความเสียหายเกิดขึ้นครับทั้งถอดและใส่ก็ถ้ามีตัวนี้ไว้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวรองเท้าด้วยทางนึงครับผมโอเคครับไล่มาตรงนี้ก็จะเป็นกีวีนะครับผมเป็นกีวีที่เป็นเกรดเป็นไพเรตฟอร์สเป็นเกรดที่ไม่ได้ขายตามท้องตลาดทั่วไปเป็นเกรดที่พรีเมียมขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะเป็นฮอสบัตครับไล่มาก็จะเป็นแป้งขนนะตรงนี้เราก็มีขายเช่นกันครับโอเคไล่ลงมานี้ก็จะเป็นถุงเท้าโทซ็อกของทาบิโอแบรนด์ทาบิโอนะครับผมที่
ตอนนี้น่าจะเป็นที่นิยมตอนนี้ลูกค้าหลายท่านก็ถามหากันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากก็มาดูได้ที่เลสเช่นเดียวกันครับก็จะมีหลายแบบเลยครับผมครับมีให้เลือกเยอะมากส่วนมาอีกถัดมานิดนึงจะเป็นผ้าขัดนะครับผมตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจที่จะชูแคร์หรืออยากจะขัดมิลเลอร์ชายด้วยตัวเองทางเราก็มีผ้าขัดขายครับผมแล้วก็จะมีตัวเป็นตัวกดน้ำตัวนี้สำหรับขัดมิลเลอร์และขัดไอชายได้เช่นเดียวกันทางเราก็มีขายเช่นเดียวกันสามารถมาดูได้ที่เลสที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซีโอ้โหก็ถือว่ามีอุปกรณ์ที่สำหรับคนรักรองเท้านี่จำเป็นต้องมีมากๆเลยนะครับผมในการแบบบำรุงดูแลรักษานะครับผมใช่โอเคเดี๋ยวไปด้านต่อไปเลยนะครับมีอะไรนะฮะส่วนมาที่ฝั่งตรงข้ามด้านนี้นะครับก็คือจะเป็นเชลเป็นตัวอย่างดิสเพย์เป็นพื้นรองเท้าต่างๆครับผมส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวการคัสตอมมูฟแต่ละประเภทครับผมลูกค้าก็สามารถนำรองเท้าเรดวิงหรือไวเบอร์ไวบูทเข้ามาให้เราดูแลได้เช่นเดียวกันถ้าลูกค้าคนไหนสนใจจะคัสตอมพื้นใหม่ครับผมทางร้านเราก็มีพนักงานคอยแนะนำให้เช่นเดียวกันก็จะเป็นดีเทลตัวอย่างต่างๆก็เข้ามาดูได้เลยโอเคครับแล้วอันนี้ในร้านมีอะไรอยากจะพรีเซนต์อีกไหมครับก็จะมีเคาน์เตอร์ชูชายเซอร์วิสตรงนี้ครับผมลูกค้าที่นำรองเท้าเข้ามาเซอร์วิสครับสามารถมานั่งชมชูชายเนอร์ขัดแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องรองเท้าสามารถสอบถามชูไชเนอร์ได้ครับผมสามารถนั่งรอได้เลยครับเป็นเคาน์เตอร์ที่สำหรับลูกค้าเลยที่อยากจะดูวิธีการขัดรองเท้าว่าดูแลยังไงขัดยังไงถึงขึ้นเงาก็สามารถมานั่งรอได้ที่เคาน์เตอร์เป็นมุมที่น่าดูมากๆสำหรับคนที่รักรองเท้านะครับผมใช่ครับโอเคครับผมแล้วก็อันนี้ด้านหลังคืออะไรนะครับอ๋อด้านในส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นเวิร์กช็อปครับผมเป็นห้องงานซ่อมครับผมครับผมลูกค้าที่ติดฮับโซโทเพจทุกอย่างออโซทุกอย่างก็จะเข้าไปทำด้านในข้างหลังครับผมโอเคครับผมงั้นก็ในร้านก็จะมีประมาณนี้นะครับใช่ครับโอเคครับโอเคครับงั้นก็สุดท้ายนี้นะครับคือการแจกรางวัลครับผมเป็นกิฟต์ไวเชอร์นะครับผมเดี๋ยวให้ทางพี่ป๊อปนะครับอธิบายเกี่ยวกับกิฟต์ไวเชอร์ตัวนี้หน่อยนะครับผมได้ครับวอเชอร์ตัวนี้ของทาง West Thailand นะครับก็สามารถใช้เข้ามาทำความสะอาดรองเท้าได้ครับทั้งเมนูไฮชายหรือพรีเมียมชายหรือจะเป็นสุเอะแคร์หรือจะเป็นบูทแคร์ครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนได้รางวัลวอเชอร์นี้ไปสามารถใช้วอเชอร์นี้ครับชำระแทนเงินสดได้เลยครับเข้ามาที่ร้านได้เลยก็คือแบบใช้บริการฟรีเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมดีมากๆใครที่เป็นลูกเพจผมแล้วก็ดูคลิปนี้ก็อย่าพลาดนะครับผมแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมว่ารายละเอียดในการร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็อีกขออีกเรื่องนึงครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะ walk in เข้ามาแล้วก็รอรับรองเท้าเลยอย่างเงี้ยครับต้องแบบเตรียมการอะไรบ้างไหมต้องติดต่อยังไงก่อนหรือเปล่าครับผมได้ครับผมสำหรับลูกค้าที่อยากจะนำรองเท้าเข้ามาติดฮาร์ดโซลหรือโทเพจเนี่ยครับผมทั้งรองเท้าผู้ชายรองเท้าผู้หญิงนะครับผมก็สามารถติดต่อบุ๊กิ้งเข้ามาทาง LINE แอดหรือว่าเป็นบุ๊กอินบ็อกซ์หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ร้านได้เลยครับผมก็บุ๊กิ้งวันและเวลาที่แน่นอนของลูกค้าเข้ามาครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์สามารถสอบถามสตาฟได้เลยครับว่าคิวเวลาไหนว่างบ้างวันไหนว่างบ้างก็บุ๊กิ้งแล้วก็ลูกค้าก็นำรองเท้าเข้ามาก็จะสามารถรอรับรองเท้าในวันได้เลยครับประมาณ1-2ชั่วโมงครับผมในการติดครับโอเคครับก็ใครที่สนใจก็รีบไปจองไปสอบถามบุ๊กคิ้งกันดีๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางร้านก็คือแบบโหบริการคือคนเข้ามาแน่นมากๆแล้วก็โหคือตอนนี้คิวแบบแน่นมากๆเลยครับใครที่สนใจก็อย่ารอช้าครับรีบๆมาจองกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับบริการต่างๆในร้านเลชูนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ป๊อปแนะนำร้านดีกว่าครับว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็เดินทางยังไงบ้างครับผมโอเคได้ครับผมสำหรับร้านเลสไทยแลนด์นะครับจะอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเอ็มบาสซีนะครับผมการเดินทางก็จะมี2แบบลูกค้าที่มาโดยรถไฟฟ้าเนี่ยก็ลงที่สถานีเพลินจิตได้เลยครับผมก็จะมีทางเชื่อมระหว่างสถานีเพลินจิตเข้าห้างเอ็มบาสซีแล้วก็ลงมาที่ชั้น B1ได้เลยครับผมส่วนลูกค้าที่ขับรถมาส่วนตัวมาด้วยตัวเองเนี่ยก็มาได้เช่นเดียวกันครับมาทางถนนวิทยุนะครับผมก็จะสังเกตง่ายๆจะเห็นห้างเอ็มบาสซีอยู่ริมถนนเลยครับผมก็สามารถนำรถมาจอดได้ฟรี2ชั่วโมงแรกเช่นเดียวกันครับก็สะดวกสบายเ
โอเคครับแล้วก็ฝากไว้นะครับว่าร้านเลสนะครับอยู่ตรงโซนที่เป็นลานจอดรถนะครับผมใช่ครับผมอยู่ชั้น B1 ลานจอดรถชั้นแรกเลยครับผมครับผมมีร้านเดียวเลยครับร้านซ่อมรองเท้าอันดับ1ของญี่ปุ่นที่มาเปิดที่ไทยครับผมอยู่ที่นี่เซ็นทรัลเอ็มบาสซีนะครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อปมากๆเลยนะครับผมแล้วก็โอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม I've got to go see you later แล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ